5. อัปปหายสูตรว่าด้วยธรรมที่บุคคลยังละไม่ได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละธรรม6ประการไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งปฏิสัมภิทาได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. สักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นอัตตา 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย 3. ศีลัพพตปรามาสความถือมั่นในศีลพรต 4. ราคะเป็นเหตุไปสู่อบาย 5. โทสะเป็นเหตุไปสู่อบาย 6. โมหะเป็นเหตุไปสู่อบายภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละธรรม6ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทาได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรม6ประการได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทาได้ธรรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. สักกายทิฏฐิ 2. วิจิกิจฉา 3. ศีลัพพตปรามาส 4. ราคะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 5. โทสะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 6. โมหะที่เป็นเหตุไปสู่อบายภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรม6ประการนี้ได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทาได้อัปปหายสูตรที่5จบ